อยากมอบให้กับคนที่อกหักมาเหมือนกันนะคะวันนี้อาจจะเจอความสดใสของน้องไมเคิลกับคุณเจดไปเยอะแล้วนะคะมาเจอเพลงเพื่อนๆหม่นๆของอิงไปบ้างนะคะช่วงนี้สักนิดหน่อยนะคะชีวิตเราจะได้บาลานซ์นะคะแบบว่าเฮ้ยมีความน่ารักแล้วก็ต้องมีความเศร้าอยู่ในนั้นนะคะเพลงต่อไปค่ะเพลงนี้ชื่อว่าคนไหนเขาดูแลอยู่Thank you.